คุณพี่ๆทุกๆคนทั้งพี่ FC แล้วก็แม่ทิมแม่ทิมทั้งหลายที่แบบขอบคุณที่เอ็นดูน้องแล้วก็ยังเผื่อแผ่ความรักมาถึงแม่ถึงพี่เก๊ถึงพ่อหรือถึงออฟฟิเชียลหรือใครๆหลายๆคนแม่กอดแท้แล้วนะเนี่ยผมกอดเผื่อทุกคนไปเลยแหละครับเผื่อหลายๆคนอยากจะกอดแม่นุชบ้างสวัสดีครับผมกัปคณาวุฒินะครับวันแม่ปีนี้เป็นอย่างไรบ้างก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับผมว่าเราก็จะมีการไลฟ์ครับผมโดยจะให้พี่ๆแฟนคลับเนี่ยส่งคำถามกันเข้ามาผ่านทาง Twitter ครับแล้วเราก็นำคำถามเหล่านั้นเนี่ยสุ่มมาครับให้คุณแม่ตอบในไลฟ์นั่นเองครับผมแล้วก็จะมีการไหว้คุณแม่ครับซึ่งการไหว้คุณแม่เนี่ยเราทำกันเป็นทุกปีอยู่แล้วครับผมแล้วก็มีพี่ๆแฟนคลับหลายๆคนครับที่อยากจะส่งของนะครับเข้ามาให้คุณแม่เนื่องในโอกาสวันแม่ครับแต่ว่าหลังจากที่คุณแม่เขาเห็นแล้วว่าได้รับมาค่อนข้างเยอะแล้วคุณแม่เนี่ยก็เลยเลือกที่จะนำส่วนอื่นเนี่ยไปทำบุญต่อครับผมนั่นก็คือนำไปบริจาคให้บ้านเด็กกำพร้านั่นเองครับผมผมขอเอาเป็นในช่วงโตนี่เลยได้ไหมครับเพราะว่าเราก็ค่อนข้างจะสนิทกับคุณแม่ครับเราก็จะมีเรื่องที่ประทับใจกับคุณแม่ค่อนข้างเยอะเราขอยกเป็นณปัจจุบันนี้ดีกว่าอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมจะไปงานอะไรต่างๆก็จะเป็นคุณแม่คอยรับส่งตลอดเลยครับเราก็รู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่าเราอยู่บ้านเราก็เห็นคุณแม่แบบทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชีของที่บริษัทหรือว่างานบ้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณแม่ก็จะเป็นคนทำทั้งหมดเลยครับแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็ยังเลือกที่จะแบ่งเวลามาส่งเราไปทำงานแล้วก็คอยรับส่งอย่างนี้ครับเพราะว่าคุณแม่เขากลัวที่เราเหนื่อยจะเหนื่อยครับผมเวลาก่อนไปหรือว่าขากลับอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่เราจะได้นอนหลับในรถด้วยก็ประทับใจมากๆครับที่คุณแม่เป็นคนที่เสียสละมากๆเลยครับครับผมก็รักแม่ทิพย์ทุกๆคนมากเลยนะครับถึงแม้ว่าทุกๆคนอาจจะไม่ได้เป็นแม่จริงๆของผมแต่ว่าผมก็รักทุกคนเหมือนเป็นแม่ของผมจริงๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลืออะไรต่างๆทุกๆอย่างเลยไม่ว่าผมจะมีงานอะไรพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตกันเต็มที่เลยครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ารักอย่างนี้เป็นนานๆนะครับผมเพราะผมก็จะน่ารักกับทุกคนนี้เป็นนานๆกันครับเราก็แจกไปได้ประมาณ3ชุมชนแล้วครับซึ่งเดือนนี้นะครับตั้งเป้าไว้ว่าจะแจกให้ได้ประมาณ 3,000 กล่องครับก็วันต่อๆไปเราก็จะมีไปที่วชิรพลบางกรวยราชพฤกษ์แล้วก็บ้านริมคลองครับแล้วก็มีพี่ๆแฟนคลับอีกส่วนนึงนะครับที่เขาติดต่อเข้ามาที่อยากจะส่งพวกข้าวสารหรือว่าอาหารแห้งหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆนะครับเราก็เลยนำตรงเนี้ยมาทำเป็นอีกโปรเจกต์นึงก็คือทำถุงยางชีพนั่นเองครับเราก็จะพยายามกระจายแจกให้ได้ครบภายในเดือนนี้เหมือนกันครับผมเอาเป็นเรื่องการแสดงครับการแสดงก็จะมีเป็นละครครับผมก็ตอนนี้เราก็ดำเนินการไปได้ในระดับหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีการเวิร์กช็อปแล้วก็มีการฝึกอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนทราบนะครับด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยทำให้กองถ่ายนะครับไม่สามารถถ่ายทำได้เราเลยอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนครับผมยังไงก็อยากให้ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นผลงานเพลงครับผลงานเพลงก็จะมีเป็นผลงานเพลงกับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยตอนนี้เพลงเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จหมดแล้วครับเหลืออย่างเดียวครับคือถ่าย MV ครับผมก็เหมือนกันครับไวรัสโควิด-19 ก็ทำให้กองถ่าย MV ของเราต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับยังไงก็อดใจรอหน่อยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามงานไลฟ์ต่างๆของผมด้วยนะครับคนแรกเลยนะครับที่ผมจะให้กำลังใจนะครับนั่นก็คือพี่ๆบุคลากรทางการแพทย์ครับผมเพราะว่าพี่ๆเขาเนี่ยยอมเสียสละทั้งเวลาส่วนตัวหรือว่าเวลาในชีวิตประจำวันอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อมาทุ่มเทในหน้าที่ในจุดนี้กันอย่างเต็มร้อยมากๆเลยนะครับผมรู้ว่าทุกคนเหนื่อยแต่ว่าผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับแล้วก็สำหรับพี่ๆแฟนคลับหรือว่าพี่ๆทุกๆคนนะครับผมในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใส่แมสแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ work from home เนี่ยก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับส่วนคนที่ต้องออกไปข้างนอกเนี่ยยิ่งต้องรักษาสุขภาพหนักเลยนะครับผมเป็นห่วงทุกคนมากเลยนะครับผมและสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าไม่มีกำลังใจนะครับก็อย่าลืมเปิดดูรูปผมนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมสู้ๆนะครับเราจะผ่านไปด้วยกันครับผมไว้เจอกันนะครับ